สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบทานสะเดานะคะแอนจะพาไปทำสะเดาน้ำปลาหวานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำไม่ยากใช่ไหมคะหลายๆบ้านก็ทำกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ชอบทานนะคะหรือว่าเอ๊อยากจะทำทานนะแล้วมันทำยังไงนะถึงจะได้แบบรสชาติออกมาแบบอร่อยถูกใจหรืออะไรประมาณนี้ค่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการทำสะเดาน้ำปลาหวานนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็นำสะเดามาลวกน้ำร้อนก่อนเลยค่ะแอนได้สะเดานะคะมาจากต้นเลยค่ะพอดีมีเพื่อนเขาเก็บมาให้นะคะแอนก็จะนำมาลวกในน้ำร้อนเวลาลวกนะคะแอนก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าสีเขาจะได้เขียวสวยนะคะลวกแค่แป๊บเดียวค่ะแค่ให้พอเขาสะดุ้งน้ำร้อนแค่นั้นจากนั้นก็นำขึ้นค่ะเวลานำขึ้นจากน้ำร้อนนะคะแอนก็จะสะบัดสะบัดให้น้ำเขาออกให้หมดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปจุ่มลงในน้ำเย็นค่ะแอนใช้น้ำเย็นนะคะใส่กะละมังไว้หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำแข็งใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้สะเดาเนี่ยมีสีสดสวยนะคะจากนั้นนะคะก็นำไปผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะใส่จานเอาไว้ก่อนจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแอนก็จะย่างปลาค่ะแอนใช้ปลา2ชนิดค่ะเวลาทานที่บ้านจะมีปลานะคะเป็นปลาแดงอะค่ะเนี่ยค่ะย่างทั้งเปลือกเลยค่ะไม่ต้องขอดเกล็ดนะคะแอนชอบที่เนื้อข้างในเขาอะขาวๆแล้วก็นุ่มๆคือย่างแบบไม่ต้องแห้งมากอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอีกปลาหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆปลาทูลังไหมคะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องขอดเกล็ดเหมือนกันไม่มีเกล็ดนะคะแต่ปลาเนื้อนั้นจะคล้ายๆเนื้อเวลาย่างออกมาเขาก็จะเป็นเนื้อร่วนๆมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆปลาทูค่ะแอนก็จะทำไว้สปาไว้2ชนิดพอย่างปลาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตักใส่จานพักไว้นะคะจากนั้นนะคะก็มาเตรียมในส่วนของน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานที่แอนทำนะคะแอนก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปลานี่แนะนำไว้ให้เพื่อนๆใช้น้ำปลาดีหน่อยนะคะรสชาติก็จะออกมาเข้มข้นค่ะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกสักนิดนึงแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงนะคะเป็นหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำกระเทียมหอมซอยนะคะแล้วก็พริกแห้งเนี่ยมาทอดก่อนเลยค่ะพริกแห้งแอนใช้เป็นพริกเม็ดเล็กๆค่ะเวลาทานเขาก็จะได้ความเผ็ดที่มากกว่านะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีอบก็ได้นะคะหรือว่าใช้วิธีคั่วก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่อยากให้แบบมันมากอะไรประมาณนั้นค่ะก็ทอดไฟอ่อนค่ะจนกระทั่งเขาเนี่ยมีสีที่เปลี่ยนไปนะคะแอนแยกทอดพริกต่างหากค่ะหลังจากนั้นแล้วจึงนำหอมแล้วก็กระเทียมนะคะมาทอดจนกรอบหลังจากที่ทอดไฟอ่อนนะคะจนกระทั่งเขาเหลืองกรอบประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นนะคะให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะก็จะได้ความกรอบอยู่นะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะแอนก็จะมาทำน้ำปลาหวานเลยค่ะเริ่มแรกนะคะแอนจะนำน้ำตาลนะคะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะมาใส่ลงไปในกระทะค่ะตั้งไฟอ่อนค่ะพอน้ำตาลเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆละลายตัวค่ะแต่แอนจะเติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีบี้เขาแหลกก่อนที่ก
ก่อนมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีแอนใจร้อนแอนก็เลยใส่ลงไปเลยกะว่าให้เขาไปหลอมในกระทะเอาจากนั้นนะคะก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่าขาดเหลือรสอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆแล้วแต่เลยในเรื่องของรสชาติเนี่ยเพื่อนๆปรับได้ตามชอบเลยค่ะจะเค็มนำหวานนำหรือเปรี้ยวนำได้เลยค่ะแต่เทคนิคของแอนที่แอนทำนะคะแอนจะใช้น้ำตาลทรายเป็นตัวเสริมรสหวานนะคะในกรณีที่แอนอยากให้เขาหวานมากขึ้นนะคะก็จะช่วยประหยัดในส่วนของน้ำตาลปี๊บไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดื่มน้ำตาลปี๊บเยอะอยากได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นเพื่อนๆใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็เคี่ยวไปนะคะจนกระทั่งเขาเดือดนะคะไม่ต้องรอให้เขาหนืดมากนะคะแค่เขาพอเริ่มมีความหนืดก็พอละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะหนืดขึ้นอีกนะคะสำหรับน้ำตาลน้ำปลาหวานเรียบร้อยค่ะหลังนั้นก็มาตักใส่จานนะคะพร้อมทานค่ะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองทำดูนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักใส่จานแล้วก็พร้อมทานกันเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะปรับรสชาติตามที่ชอบเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขกับการทำกับข้าวนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ